ใช่เนาะสวยไหมคะทุกคนวันนี้พาชมดอกไม้นะคะส่วนดอกนี้อันนี้ก็สวยเหมือนกันแม่ปูแม่สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะพบกับช่องสมหมาย Happy Channel นะคะแม่ปุ๊มีเรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยทุกคนว้ายมันไม่ชัดอ่ะบานพร้อมกัน3ดอกนะคะทุกคนดอกสีขาวอันนี้อิชิโนบอิชิโนบอิชิโนบทุกคนสีขาว3ดอกเลยอ่ะบานรอบที่แล้วนะคะทุกคนแม่ปูไม่เห็นเลยมาเห็นอีกทีตอนเขาเหี่ยวแล้วนะคะอันนี้โอ้ยสวยมากเลยค่ะทุกคน3ดอกแม่ปูลองผสมเกสรนะคะของยิมโนนะคะทุกคนติดทุกอันเลยที่แม่ปูผสมนะคะแต่เสียดายตรงนี้ค่ะเป็นยิมโนด่างนะคะกิ่งด่างวันก่อนฝนตกหนักนะคะเขาก็หักลงมาเลยค่ะทุกคนเขาไม่แข็งแรงเนาะน่าจะไม่แข็งแรงแหละเขาถึงหักนี่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสีชมพูนะทุกคนอมชมพูอ่ะเดี๋ยวแม่ปูจะเก็บภาพตอนบานให้ดูอีกทีนึงนะคะสวยงามอิชิโนบกรี๊ดค่ะทุกคนวันนี้ก็เริ่มทุกคนเรนโบว์เขาเริ่มแหลมอ่ะแม่ปุ๊บเขาต้องแดด 100% ไหมคะเนี่ยแม่ปุ๊บก็พยายามวางที่มีแดดแล้วนะคะวิ่งหาแดดและแม่ปุ๊บได้ต้นชวนชมมานะคะตัวนี้เป็นนั่งแท่นมาแล้วนะคะแม่ปูไม่รู้ว่าดอกสีอะไรแต่ใบสวยค่ะทุกคนใบแกนกลางเป็นสีชมพูแม่ปูก็เลยเอามานะคะทุกคนต้นละ90บาทสวยไหมคะทุกคนดอกกำลังบานนะคะขอบสีชมพูเริ่มบานก็ออกสีเหลืองนะคะพอบานหลายวันแล้วก็ออกเป็นสีขาวค่ะขอบสีชมพูหวานมากสวยมากค่ะทุกคนวันนี้พาชมดอกไม้นะคะส่วนดอกนี้อันนี้ก็สวยเหมือนกันแม่ปูไม่รู้จักชื่อค่ะมี2สีเลยสีเหลืองเริ่มบานนะคะพอบานหลายวันแล้วก็เป็นสีชมพูขาวนะคะและพามาชมต้นที่แม่ปูปลูกไว้นะคะทุกคนตัวนี้ทรงแท่งแม่ปูได้มาซื้อมาแบบทรงใหญ่แล้วค่ะทุกคนและทรงแท่งที่แม่ปูทำเองเป็นไงบ้างคะมีด่างด้วยนะคะทุกคนนี่ใบด่างค่ะตัวนี้อู้พามาชมอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นอะไรนะคะเป็นกระบองเพชรแบบอะไรนะคะใบจำชื่อไม่ได้ค่ะทุกคนแต่แม่ปูซื้อมาต้นหนึ่งนะคะแล้วเขาแตกใบไม้สองใบแตกเร็วมากค่ะวันก่อนแม่ปูไม่อยู่สองสามวันนะจากเล็กๆแบบนี้ค่ะทุกคนกลายเป็นบิ๊กบึ้มเลย
โอเคคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะแม่ปูพามาดูดอกไม้แม่ปูนะคะก็คือมีเนี่ยค่ะก็คือมีอิชินอฟออกดอกตื่นเต้นบันทึกไว้เป็นความทรงจำนะคะทุกคนอิชินอฟของแม่ปูนะคะสวยงามอารามพระราม9พระราม10ขอบคุณที่ติดตามนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ